ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเวลาโทรออกแล้วจอดับนะครับสำหรับเครื่องประเภทยี่ห้อซัมซุงเป็นหลักหรืออื่นๆด้วยนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีการนะครับไม่สามารถแก้ไขได้ในการตั้งค่าปุ่มโทรนะครับรุ่นนี้ปกติรุ่นของ ASUS นะครับจะมีอยู่ในตั้งค่าจะมีให้เราทำการตั้งค่าเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับแต่รุ่นนี้ไม่สามารถตั้งได้นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ของ Samsung เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณตั้งค่าทั่วไปนะครับตั้งค่าทั่วไปอยู่ตรงไหนนะครับคือตั้งค่าตัวนี้จะเป็นอยู่ที่หน้าจอการโทรดูที่หน้าจอนะครับนี่พักหน้าจออัจฉริยะจอภาพไม่ปิดการทำงานตราบเท่าที่คุณมองอยู่หมายความว่าถ้าอยู่หน้าบริเวณด้านหน้าเราเนี่ยเซ็นเซอร์จะตรวจจับว่าเออเรากำลังดูอยู่มันจะไม่ดับแต่พอเราย้ายมาเป็นใส่บริเวณหูฟังนะครับหรือเอามาแนบใส่หูเนี่ยมันจะดับทันทีอันนี้คือเซ็นเซอร์ทำงานนะครับแต่บางเครื่องตั้งแล้วก็ยังเป็นก็คือมันยังดับอยู่นะครับทีนี้ทำยังไงครับให้ท่านไปโหลดแอปมาช่วยนะครับวิธีการให้เข้าที่ Play Store นะครับ Play Store ใช้แอปตัวนี้มีชื่อว่าถ้าจำไม่ผิดคือ On Screen นะครับอ๋อ Screen On นะครับคือตัวบนสุดเลยนะครับตัวนี้คือมันจะทำให้หน้าจอเนี่ยเปิดตลอดเวลาในขณะที่เราโทรออกถามว่าใช้แอปตัวนี้มีข้อเสียไหมมีนะครับคือหน้าจอมันจะติดตลอดมันจะไม่ดับนะครับสิ่งที่ตามมาคือแบตมันเปลืองนะครับก็คือหลักๆก็คือเวลาเราโหลดแอปมาก็ให้กดที่สตาร์ทเลยครับเนี่ยมันจะขึ้นรูปดอกหลอดไฟข้างบนนะครับมันก็จะทำงานตลอดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะครับลองโทรไลน์ดูลองโทรพอดีผมจะลองโทรเข้าอีกเครื่องหนึ่งผมดูนะครับลองโทรธรรมดาปกติบางเครื่องโทรออกแล้วดับเลยนะครับใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะการตั้งค่าการโทรนะครับง่ายๆนะครับท่านในประสบปัญหาอยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับยกเว้นบางเครื่องที่เซ็นเซอร์มีปัญหาจริงๆนะครับคือเซ็นเซอร์เสียอันนี้ก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่ระบบฮาร์ดแวร์หรือเป็นที่แผงวงจรนะครับจำเป็นต้องส่งศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าไม่หายจริงๆก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ